เย่สวัสดีครับผมนะฮะพบกับฟิกเกมมิ่งกับแสบอีกแล้วนะครับผมก็นะฮะหลังจากที่ไม่เล่น How to Survive มานานนะครับเนื่องจากคอมเสียนะฮะก็ตอนนี้นะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์2เรื่องครับผมก็คือเรื่องแรกครับเป็นข่าวดีครับผมก็คือเอ้ยผมบอกข่าวร้ายก่อนดีกว่านะฮะข่าวร้ายก็คือนี่ครับสตอรี่โหมดครับผมคือเซฟที่เล่นไว้นะฮะเหมือนเซฟมันเก็บไว้ในคอมครับไม่ได้เก็บไว้ในสตรีมนะฮะก็จากเล่นไว้ 96% ครับตอนนี้เหลือเพียง 13% นะฮะก็ต้องมาเล่นใหม่ให้ผู้คนได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับส่วนเซอร์ไพรส์ที่2นะฮะหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนดูเขาเรียกร้องมาว่าพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะเล่น How to Survive สักทีก็ไม่ยอมเล่นครับเขาเลยนี่ฮะซื้อ DLC ให้ผมครับเป็นชุดอะไรอ่ะเป็น DLC ชุดนักผจญเพลิงครับทุกตัวเลยครับเนี่ยครับแอบบี้ก็มีก็เนี่ยครับแจ็คก็มีเนี่ยตอนคือตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าแจ็คกับผมไม่เคยเล่นเลยนะในคลิปที่ผมเล่นไป9พาร์ทเนี่ยผมไม่เคยเล่นตัวแจ็คเลยนะมันจริงๆอ่ะมันต้องเป็น 0% ในสตอรี่โหมดอ่ะแต่แจ็คอ่ะอยู่ดีๆมาเป็น 44% ซึ่งผมงงมากแต่ไอ้เนี่ยเคนจิผมเล่นไป96% แล้วอ่ะมันทำไมมันกลายเป็น 13% ก็ไม่รู้ก็คำว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเชิงในโหมดเอ๊ะไม่ผมจะไม่เล่นโลเคอลตอนนี้ผมจะไม่เล่นสตอรี่โหมดตอนนี้ฮะผมจะเล่นชาเลนจ์โหมดนะครับผมปึ๊บนะฮะก็เล่นโอ้ยไปดูนะไปรู้สึกว่าของจะอยู่ครบนะครับของที่ผมเล่นไว้อะอยู่ครบหมดเลยเล่นแบบ normal นะครับลองมือก่อนไม่ได้เล่นนานแล้วแบบไม่รู้ว่ามันเขาอัปเดตอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะฮะก็สำหรับคนที่อยากจะติดตามเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถดูคลิปเก่าๆของผมได้นะฮะก็อยู่ในช ANNEL นะครับผมก็โอ้เสียงโอ้โหเสียงทำไมอลังการนะวะของอะไรไม่นะโอ้ไม่มีเลยและไหนบอกมีของเก็บไว้อ๋อนี่ไงมีชุดเดี๋ยวชุดครบป่าววะสกิลครับนี่ก็จริงคือแบบมันเซฟไว้แค่ตัวละครน่ะแต่ว่าไอ้เควสที่เราเล่นไว้เนี่ยมันไม่ได้เต็มไว้ให้ก็เงิบไปนะฮะเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยไม่มีปืนเลยอื้อโอ้ยโอ้ยไอ้อ้วนเยอะไอ้อ้วนนี่ยังกูมากไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ปืนยิงเดี๋ยวมันระเบิดตัวใส่อ้าวไม่มีอะไรให้ไม่มีหาเหวอะไรให้เก็บเลยคอมไบครับต้องทำปืนก่อนนะครับขาดเทปอ่ะกระสุนนี่ก็ใช้เป็นน็อตนะโอ้อยู่นี่เอาไงดีวะโอ๊ยบวกไปเลยคือไอตัวอ้วนเนี่ยมันก็คล้ายๆบูมเมอร์เอ้ยอ้าวพอกดเข้าไปบาวิ่งเหรอก็คือไอตัวบูมเมอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆโอ้ยมอไซค์มันจะคล้ายๆกับเกม Left 4 Dead นะเหมือนเป๊ะตอนไม่แคสเราไม่มานะพอแคสปุ๊บเรามาจังกดที่ขวาเล็งก่อนนะครับก็พอชี้ขวาแล้วยิงมันจะเหมือนแบบเล็งจุดอ่อนปุ๊บหายแล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นนานเนี่ยขอเวลาหน่อยเถอะก็เนี่ยครับ
เล่น challenge mode ก็คือมันจะเอาตัวรอดไปเรื่อยๆแต่ว่าจะต้องไปอะไรนะไปตรงตัวตกใจอ่ะอะไรวะอัศเจรีป่ะทุกนัดที่ยิงไปนะครับสามารถค้นศพเก็บกระสุนขึ้นมาใหม่ได้นะอย่างเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้ปืนเป็นปืนน็อคเนี่ยก็เลยไปเลยก็ได้เกือบแล้วเนี่ยกระสุนกับตังอาดเลยอะไรเนี่ยตบยิงหมวกก่อนคือถ้าเกิดเป็นตัวใส่หมวกอ่ะเราต้องแบบเล็งยิงหมวกก่อนนะครับเพราะว่ายิงหมวกให้หลุดอ่ะยิงหมวกให้หลุดแล้วก็ค่อยมาเล็งหัวอีกทีนึงแนะนำว่าพยายามยิงนักเดียวให้ตายนะครับได้เดี๋ยวคือเคนคือแต่ละตัวมันมี3ตัวใช่ป่ะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันจะมีเคนติแอบบี้แจ็คใช่ไหมคือแต่ละตัวความสามารถต่างกันนะครับก็คือเสียงยังไงวะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมคอมไบน์ใหม่ก่อนนะฮะก็จะเป็นอันนี้เหมือนแบบเป็นที่ปั๊มลมธรรมดาอ้าวต้องทำคอมไบน์ใช้นี้ดีกว่าจะทำมันจะเป็นปืนกลนะครับคอมไบน์กับพ่อแล้วก็คอมไบน์กับนี่อีกทีนึงโอเคโอเคอยู่เนี่ยเก็บอาหารก่อนโอ้ยเก็บคือเกมนี้นะฮะไม่มีคีย์ลัดระหว่างอาวุธโจมตีระยะใกล้กับระยะไกลนะครับก็คือเราต้องแบบกดหน้าจอขึ้นมาแล้วก็อีควิปกดสวมใส่ของมันเองการเล็งของเกมนี้ก็คือต้องเอาเมาส์ไปชี้แล้วกดทิ้งขวาครับเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นถังออกซิเจนนะแล้วมันจะยิงรัวได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เนี้ยธรรมดาแมนนวลคอมเพรสเซอร์อะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่แบบเหมือนยิงได้ทีละนัดยิงช้าเพราะแบบมันต้องคอยปั๊มลมอะไรเงี้ยโอ้โหเกมนี้ผมก็ไม่รู้จะแคสอะไรนะเพราะแบบเกมมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ไกลที่สุดก่อนที่จะตายแล้วกันผมรู้สึกว่ามันจะยากไฟด้วยผมขี้เกียจแงะกระสุนแล้วอ่ะเวลอัพเลยเวลอัพเอ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งเข้าน่าขดเล่นไม่ได้แล้วกาดไปแบบคิวเท่ๆซะหน่อยมีเฮิร์ฟด้วยนี่ทำอาหารกันดีกว่าหิวยังวะเริ่มหิวแล้วเนี่ยครับมันจะมีช่องเล็กๆนี้ใช่ป่ะก็นะฮะลูกศรเลื่อนนี่คือเลขหนึ่งเลขสองครับเลขหนึ่งก็เลื่อนทางซ้ายเลขสองก็เลื่อนทางขวานะฮะสามารถทำอาหารได้ก็ต้องใกล้กับกองไฟครับมีอันเดียวเนี่ยไม่มีมีดอ่ะตัดไอ้นี่ไม่ได้ต้องขอใช้นี่ไปต้องติดไฟอยู่ไหนวะโชคดีนะฮะที่แบบเปลี่ยนอาวุธแล้วเกมหยุดก็สำหรับคนที่ส่ง DLC ชุด
ชุดนักผจญเพลิงของทั้ง3ตัวมาให้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยได้ลูกลอกแล้วจะทำหน้าไม้จะได้หน้าไม้แล้วจะได้หน้าไม้แล้วขาดเชือกขาดเชือกหาเชือกก่อนเชือกรู้สึกจะอยู่ฝั่งซ้ายแหละสาเหตุที่ผมรู้ว่าไอเทมอยู่ตรงไหนก็คือตอนเล่นครั้งที่แล้วอ่ะนานมากแล้วผมก็เล่นชาเลนจ์โหมดนะฮะผมก็เลยพอรู้ว่าของมันอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากหรอกโอ้โหพลาดกาจะบอกว่ายิงให้มันตัวแตกใกล้ๆกลุ่มซอมบี้อะไรเงี้ยเราจะได้แบบไม่ต้องฆ่าเยอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเสียกระสุนเยอะว่าพูดอะไรที่เป็นชั้นโอ้ยเฮิร์ฟเด็กเก็บเลือดเพิ่มเลือดได้แล้วมีและนี่เป็นยิงนกด้วยนะเจอนกก็ยิงนกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ผลนกมานะผมบายหน้าไม้ผมบายหน้าไม้ก่อนดีกว่านะก็เชื่อคอมบายกับนี่คอมบายกับอันนี้ก็เดี๋ยวนะอันคอมไบก็คอมไบกับด้ามปืนคอมไบกับปึ๊บได้แล้วฮะหน้าไม้นะครับแล้วก็ส่วนธนูก็นี่คอมีดคอมไบกับไม้เย่ได้แล้วลูกธนู10อันนะฮะก็ทำไปเลยเยอะก็เนี่ยฮะคือคลาสสิกแอโร่อะดาเมจมันจะแบบเล็งหัว2ทีเอ้ยเล็งหัวทีเดียวตายนะฮะก็แต่ว่าแล้วก็ธนูยิงไปอะจะปักที่ตัวซอมบี้นะครับก็เวลาซอมบี้ตายก็สามารถเดินไปเก็บได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ขนนกเนี่ยคอมไบกับธนูด้วยก็จะเป็นClassic Arrow with Feather ก็คือธนูธรรมดาที่มีขนนกอ่ะคืออันเนี้ยมันจะยิงแรงกว่าธนูธรรมดาแต่ว่าข้อเสียของมันผมคิดว่ามันเป็นอะไรคือยิงทะลุตัวซอมบี้อ่ะทำให้เก็บแล้ววะเก็บธนูคืนยากอ่ะนะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมใช้ธนูขนนกก่อนนะครับก็นะฮะเคนจิเนี่ยจะเก่งเรื่องธนูมากนะฮะก็สับเป็นตัวเดียวที่สามารถทำหน้าไม้ได้นะครับส่วนแจ็คจะเป็นตัวที่เก่งพวกปืนประดิษฐ์นะครับปืนที่ใช้น็อตยิงอ่ะแล้วก็สามารถสร้างสโคปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะตัวซูมอ่ะตัวไรเฟิลได้นะฮะก็เป็นตัวเดียวที่สร้างไรเฟิลได้ส่วนแอบบี้ครับแอบบี้นี่ทางด้านอาวุธนี่ก็คือใช้หน้าไม้ธรรมดากับโอ้ยิงทีเดียวตัวแตกเนี่ยเดี๋ยวมันทะลุไปเลยอ่ะและผมก็เก็บคืนยากแต่ว่าข้อดีของมันคือไอเนี่ยธนูเนี้ยข้อดีของมันนะคือสามารถยิงแบบดับเบิลคิวหรือทริปเปิลคิวได้นะครับนี่ผมมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวใช้ธนูธรรมดาเนี่ยแตกเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะอยู่ติดกับซอมบี้เดี๋ยวไม่เอาตัวนี้นั่นโดนนะเห็นปะกระจายชอบเสียงธนูชอบเสียงหน้าไม้เวลายิงไปไหนครับข้างบนมีไฟฉายอ๋อต้องไปข้างบนก่อน
ใกล้มืดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยโอ้เยอะเนี่ยโอ้ตะกี้ยิงทะลุนะฮะโชคดีไปคือมันโอ้มันใกล้กันนะครับอ๋อไม่ใช่คือธนูธรรมดาแต่ใช้กับหน้าไม้เปอร์เซ็นต์การยิงธนูมันก็มีเออเก็บน้ำก่อนเอาจุดไฟดีกว่าแล้วน้ำอยู่ไหนวะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็ซ้อมมือก่อนนะครับซ้อมมือก่อนว่าที่ผมจะไปเล่นสตอรี่โหมดนะเพราะว่าสตอรี่โหมดคือไอตอนที่มันเป็น 80% ขึ้นนะมันจะยากมากซอมบี้มันจะแบบรู้เยอะไปหมดเลยเสียงได้ระดับไหนวะโอ้เนี่ยส่วนไอแว่นเนี่ยสามารถเอาไปทำสโคปได้นะแต่ว่าต้องเป็นตัวแจ็คเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในตัวของเคนจิไร้ประโยชน์ครับนี่ผมจะทำอะไรอ๋อตัดไม้ผมไม่รู้ว่า DLC ชุดคอสตูมของเคนจิที่มันเป็นชุดนักผจญเพลิงเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าในรูปเฮ้ยเฮ้ยกวางโอ้ผมตายกับไอ้บ้านเนี่ยแหละโอ้โหโอ้โหกวางแม่งโอ้ยต้องฆ่ากวางก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจมันโอ้เรียบร้อยคือกวางอ่ะมันจะคอยไล่ขวิดแล้วแบบทำให้เราแบบเหมือนแบบยังไงอ่ะเล็งยากไม่ใช่ดิกระเด็นน่ะกระเด็นแล้วแบบติดสตาร์ทน่ะแล้วเราก็จะโดนโจมตีเดี๋ยวนะเสียงเหมือนนี่เลยเสียงเหมือนวิทย์เลยหิวอ่ะหิวอะไรอ่ะหิวน้ำเหรอน้ำอยู่ข้างล่างเฮ้ยตรงนี้ก็มีน้ำเดี๋ยวฟันเดี๋ยวเอาเรียบร้อยแล้วก็หน้าไม้อยู่ไหนเล็งตัวอ้วนเนี่ยเรียบร้อยกระจายนะฮะก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะชาเลนจ์โหมดอ่ะมันมีเอาไว้ปั๊มของครับพูดเลยโอ้ยผมมางัดเอาละยุ่งแล้วจะมืดแล้วด้วยวิ่งมาทำไมโอ้ยเยอะขอกินน้ำก่อนได้ไหมเริ่มมืดแล้ว
ส่วนไฟนะครับจะเปิดออโต้นะฮะแล้วก็เนี่ยไอตัวพวกเนี้ยอย่าไปยิงมันนะเปลืองลูกกระสุนแนะนำให้เอาไฟส่องบอกอย่ายิงก็ยังยิงอะไรคือเอาไฟส่องมันก็ไปแล้วอ่ะผมทำธนูเพิ่มดีกว่าอะไรวะอะไรวะไปแม่งเอ้ยยิงให้หมดเลยทำธนูเพิ่มก่อนแป๊บนึงทำบายทำธนูเพิ่มแต่ก็ทำธนูเพิ่มด้วยเติมน้ำมันก่อนไปไกลได้ยินเสียงร้องไห้ไหมมันคงไม่ใช่วิทหรอกนะไม่ได้10ลูกเองเหรอต้องกดคอมไบน์นะมันถึงจะใส่เป็นลูกไฟให้เปิดเลยอุ้ยจุกต้องรอจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะฮะพอเป็นสีเขียวแล้วคือปลอดภัยนั่นเองโอ้โหมาไหมโอ้โหลำบากแล้วเลือดก็เหลือน้อยน่าจะมากลางวันโอ้โหเพิ่มเลือดคือถ้ามากลางวันอ่ะเราจะมองเห็นง่ายกว่านี้เขาจะมีภาพโอ้ยโอ้แค้นไม่ถูกแล้วแม่งเยอะโอ้โหระเบิดดิโอ้ยวิ่งกดสเปกบาร์นะครับวิ่งนะฮะเรียบร้อยเขียวแล้วนะฮะเหนื่อยฮะเก็บแกลอนก่อนนะครับก่อนนะฮะเป็นการก็ขอบคุณที่รับชมการซ้อมมือของผมนะฮะเดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนดีกว่านะครับยังไงก็ขอฝากฟิกเกมมิ่งด้วยนะฮะก็ถ้าชอบกดไลค์แล้วกด subscribe ติดตามด้วยนะฮะผมก็วันนี้นะครับฟิกเกมมิ่งแล้วก็แสบนะฮะไปก่อนนะครับผมกับเกม How to Survive ครับไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า